รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการฟังให้ได้สับเพราะการฟังคือจุดเริ่มต้นของการพูดนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจในแต่ละสายอาชีพมาฝากคุณผู้ชมกันครับคุณรินครับวันนี้แน่นอนว่าเราจะจำลองเหตุการณ์เป็นสักหนึ่งอาชีพคุณรินว่าอาชีพอะไรที่น่าสนใจดีครับในช่วงนี้เป็นช่างตัดผมดีไหมคะว้าวสุดยอดมากเลยครับแต่แบบนี้ครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยากจะเปิดร้านอะไรนะสิครับค่ะปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะสื่อสารกับชาวต่างชาติเพราะเปิดร้านอย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะง่ายไปเราต้องเป็นลูกค้าที่เป็นชาวเวียดนามดีไหมครับคุณลินได้เลยค่ะเดี๋ยวลินขอถามก่อนนะคะว่าปกติเนี่ยตัดผมสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนคะก็ถ้าเกิดตัดผมนะครับก็เดือนละสัก2ครั้งได้ครับคุณลินถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเริ่มกันที่คำว่าตัดผมดีไหมคะเยี่ยมเลยครับตัดผมนะคะภาษาเวียดนามพูดว่ากัดต๊อกกัดต๊อกนะคะกัดเนี่ยแปลว่าตัดค่ะส่วนต๊อกนะคะแปลว่าผมค่ะอ๋อก็คือตัดผมถ้าเกิดภาษาเวียดนามต้องพูดว่ากัดต๊อกถูกไหมครับใช่แล้วค่ะอย่างที่คุณลินได้ขยายความไปเมื่อกี้นะครับนอกจากตัดผมแล้วมีคำศัพท์อะไรครับคุณลินตัดผมใช่ไหมคะเอาเป็นคำพื้นฐานดีกว่าได้อย่างเช่นสระผมนะคะครับผมสระผมนะคะภาษาเวียดนามจะพูดว่าโกยเดวโกยเดวใช่ค่ะโกยเดวก็คือสระผมนั่นเองค่ะครับผมเรียนรู้เริ่มต้นไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับคำศัพท์คุณลินล่ะครับใช้บริการอะไรบ้างครับสระผมนะคะไดผมยืดผมย้อมผมเยอะแยะมากมายเลยค่ะคำนี้เลยครับคุณลินไดผมภาษาเวียดนามครับคำว่าไดผมใช่ไหมคะครับผมไดผมนะคะภาษาเวียดนามใช้คำนี้ค่ะเสยต๊อกเสยต๊อกเสยต๊อกใช่แล้วค่ะเสยแปลว่าไดค่ะส่วนต๊อกแปลว่าผมค่ะไดผมไปแล้วเอ๊แล้วคุณลินล่ะครับเคยยืดผมบ้างไหมครับเคยแน่นอนค่ะคำว่ายืดผมใช่ไหมคะครับผมยืดผมนะคะภาษาเวียดนามนะคะคำว่าสวยต๊อกสวยต๊อกนะคะสวยต๊อกใช่ค่ะยืดผมให้สวยนะคะสวยต๊อกหรือสวยต๊อกก็ได้อย่างที่เราทราบกันใช่ไหมครับว่าคนเวียดนามเนี่ยจะพูดค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นจะต้องจับใจความในแต่ละคำให้ถูกต้องด้วยใช่ค่ะครับผมนอกจากยืดผมแล้วเนี่ยบางคนก็ชอบดัดผมด้วยนะคะอ๋อที่เป็นลอนๆตามที่แฟชั่นเขาชอบกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแบบนี้ต้องใช้คำไหนครับคุณลินคำว่าดัดผมใช่ไหมคะครับดัดผมนะคะพูดว่าอ้วนต๊อกอ้วนต๊อกใช่ค่ะครับผมอ้วนต๊อกอ้วนนะคะแปลว่าดัดนะคะส่วนว่าต๊อกก็คือผมนั่นเองค่ะอ้วนต๊อกอีกหนึ่งบริการครับผมคิดว่าลูกค้าน่าจะมาใช้เลยคือการอบไอน้ำครับคุณลินใช่แล้วค่ะผมเรียกถูกไหมใช่ค่ะอบไอน้ำนะคะการอบไอน้ำเนี่ยภาษาเวียดนามนะคะจะพูดว่าเฮิร์บต๊อกเฮิร์บต๊อกใช่ค่ะครับผมเฮิร์บต๊อกนะคะเฮิร์บเนี่ยแปลว่าอบนะคะต๊อกก็คืออบผมอบไอ้น้ำนั่นเองค่ะนะครับนอกจากอบไอ้น้ำแล้วนะคะก็จะมีบริการย้อมผมด้วยค่ะโอ้โหชอบย้อมผมไหมคะเนี่ยแค่คำศัพท์แค่นี้ก็คือเยอะไปแล้ว ถ้าย้อมผมต้องมีสีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำว่าย้อมผมกันก่อนนะคะได้ครับย้อมผมนะคะเราพูดว่าหยวมต๊อกหยวมต๊อกใช่ค่ะหยวมต๊อกหยวมต๊อกถ้าจะถามลูกค้านะคะว่าเอาสีอะไรครับผมนะคะเราก็จะพูดว่าเลยเมาซีเลยเมาซีใช่ค่ะเลยเมาซีเดี๋ยวนะครับถ้าพูดคำนี้แล้วผมคิดว่าผมมีอุปกรณ์เพิ่มครับอะไรคะถ้าถามว่าเอาสีอะไรต้องพูดว่าเลยเมาซีแบบนี้ได้ไหมครับคุณลินแหมใช้ทั้งภาษาปากแล้วยังใช้ภาษากายด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวแคตตาล็อกนี้บอกทั้งทรงผมและสีผมฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะทราบว่าถ้าเป็นสีดำครับคุณลินต้องพูดว่าอะไรดีครับสีดำใช่ไหมคะสีดำนะคะก็จะพูดว่าเหมาแดนเหมาแดนใช่ค่ะครับเหมาแดนเหมาแปลว่าสีแดนก็แปลว่าดำนอกจากสีนะคะที่เป็นสีดำธรรมชาติหรือว่าสีดำที่แบบบางทีย้อมผมงอกปะเนี่ยยังไม่งอกครับยังไม่งอกอ๋อโอเคค่ะหรือว่าอาจจะย้อมสีผมแฟชั่นอย่างสีแดงนะคะสีน้ำตาลหรือว่าสีทองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสีแดงก็จะพูดว่าเหมาดอเมาดอเมาดอครับใช่ค่ะส่วนสีน้ำตาลนะคะก็จะพูดว่าเมาเนลเมาเนลใช่ค่ะหรือว่าสีทองก็จะพูดว่าเมาหวาง
เมาวาใช่ค่ะพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้นะคะงั้นแบบนี้เพื่อให้ชัวร์ผมก็ให้เขาทั้งชี้แล้วก็พูดคำศัพท์ได้ไหมครับคุณลินได้สิคะแต่ยังไงก็ตามนะคะต้องตั้งใจฟังแล้วก็จับใจความให้ได้นะคะแบบนี้เราย้อมผมกันเสร็จแล้วนะครับเชื่อว่าลูกค้าน่าจะชอบมีตัดให้สั้นไหมหรือว่าให้ยาวประมาณไหนแบบนี้เรามีคำศัพท์ไหมครับคุณลินมีสิคะแต่ลินได้ยินมาว่าการตัดผมเนี่ยของลูกค้ากับว่าช่างเนี่ยครับผมมันไม่เหมือนกันใช่ไหมสั้นของคุณลินอาจจะเป็นแบบนึงอาจแบบบอกว่าเอาสั้นเท่านี้นะคะคอาจจะได้ติ่งหูงก็ได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องมีคำศัพท์คำถามพวกนี้นะคะเยี่ยมเลยครับเช่นตัดเท่าไหร่หรือว่าเอาตัดออกเท่าไหร่ใช่ไหมคะตัดออกเท่าไหร่เนี่ยภาษาเวียดนามจะพูดว่ากัดเลนจึงหนาวกัดเลนจึงหนาวก็คือเราก็จะถามเพราะว่าตัดออกเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วคุณลูกค้าก็จะตอบเรามาว่าตัดออกประมาณนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะใช้อาการหรือว่าท่าทางร่วมด้วยตัดออกเท่านี้นะคะภาษาเวียดนามก็จะพูดว่ากัดขวางไหนกัดขวางไหนโอเคค่ะหรือว่ากัดขวางจึงไหนอ๋อก็คือได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะกัดขวางจึงไหนก็คือตัดประมาณนี้แล้วก็แบบใช้ท่าทางนะคะหรือว่าลูกค้าบางคนก็จะบอกเป็นจำนวนเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเซนติเมตรนะคะ1เซนตัด2เซนหรือว่า3นิ้วอะไรอย่างนี้นะคะงั้นถ้าเกิดผมตัดออกสัก5เซน5เมตรฮะมีด้วยเหรอคะ5เมตรไม่มีครับไม่มีหรอกจะยาวไปใช่ไหมค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์1เซนก่อนดีกว่าไหมคะครับผม1เซนเนี่ยภาษาเวียดนามนะคะก็สามารถใช้ทับศัพท์ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องตัวเลขนะคะ1ก็จะใช้คำว่าหมดนะคะหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดว่าหมดเซนติเมตรนะคะหรือว่า2ก็จะพูดว่า high เซนติเมตรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคำว่านิ้วใช่ไหมคะนิ้วภาษาอังกฤษก็จะใช้ inch แต่ว่าพอทับศัพท์มาภาษาเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะก็จะพูดคำสั้นๆว่า inch เฉยๆ inch นะคะก็จะพูดว่า bar inch ก็คือ3นิ้วครับผมงั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับคุณลินช่วยทบทวนอีกครั้งนึงได้ไหมครับได้สิคะถ้าอย่างนั้นเวลาลูกค้าเดินเข้าร้านนะคะเราก็ทักทายกันก่อนด้วยคำว่าซินเจ้าซินแปลว่าสวัสดีครับผมแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะว่าวันนี้ทำอะไรดีคะใช่ไหมคะวันนี้ทำอะไรนะคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าโฮมไนหลามเซียโฮมไนหลามเซียครับงั้นลูกค้าบอกว่าเรามาย้อมผมครับฉันต้องการย้อมผมใช่ไหมคะก็จะพูดว่าโตยหมวนหยวมต๊อบโตยหมวนหยวมต๊อบใช่ค่ะก็คือมาย้อมผมใช่ไหมครับต้องการย้อมผมแล้วเราจะถามเขาว่าย้อมสีอะไรล่ะครับต้องพูดแบบไหนเอ่ยอ๋อย้อมสีอะไรใช่ไหมคะหรือว่าอยากย้อมสีอะไรก็พูดว่าหมวนหยวมเหมาซีหมวนหยวมเหมาซีหมวนหยวมเหมาซีถูกต้องค่ะคุณลินครับหมวนหยวมเหมาซีลินอยากย้อมสีดำแล้วกันค่ะครับแล้วสีดำต้องพูดว่าอะไรครับคุณลินสีดำนะคะก็จะพูดว่าเหมาแดนอ๋อหรือว่าพูดเต็มประโยคนะคะว่าโตยหมวนหยวมเหมาแดนนะคะซึ่งสีก็คือคำว่าเหมานั่นเองใช่ไหมครับโอเคครับคุณลินได้สีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้าเขาอยากจะถามแล้วว่าถ้าเกิดฉันจะย้อมสีนี้ใช้เวลาย้อมนานหรือเปล่าต้องพูดว่ายังไงครับใช้เวลานานไหมหรือว่าใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับภาษาเวียดนามนะคะก็สามารถพูดได้2ประโยคนะคะประโยคแรกนะคะคือคำว่าเฮดเถยซานเบาเนียวเฮดเถยซานเบาเงียวใช่ค่ะก็คือใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะคะหรือว่าอีกประโยคหนึ่งก็คือใช้เวลาทำนานไหมครับนะคะซุงเถยซานเลวคอมซุงเถยซานเลวคอมนั่นเองค่ะงั้นเจ้าของร้านก็ตอบไปสักประมาณ2ชั่วโมงได้ไหมครับคุณลินได้สิคะ2ชั่วโมงนี่ก็ไม่มากไม่น้อยก็กำลังพอดีนะคะ2ชั่วโมงนะคะภาษาเวียดนามก็พูดว่าไฮเตียงดงโหหายเตียงดงโหใช่ค่ะไฮนะคะแปลว่า2เตียงดงโหก็คือชั่วโมงนั่นเองค่ะและสุดท้ายครับสำคัญเลยเรื่องนี้รู้เลยค่ะเรื่องราคา ผมพลาดไม่ได้เลยครับเงินทองแบบนี้คุณลินว่าแล้วเชียวเรื่องสำคัญนี่ก็คือเรื่องเงินใช่ไหมคะใช่ครับก็จะพูดว่าสาบาวเงียวนะคะสาบาวเงียวก็คือราคาเท่าไหร่นั่นเองค่ะคิดเท่าไหร่คะคิดสัก 1,000 บาทแล้วกันครับคุณลินโอเคค่ะ 1,000 บาทใช่ไหมคะครับ1ก็จะใช้คำว่าหมดนะคะพันก็ใช้คำว่าหงีนนะคะตามด้วยสกุลเงินก็จะพูดว่าหมดหงีนบาทหมดหงีนบาทใช่แล้วค่ะหมดหงีนบาทก็คือ 1,000 บาทค่ะงั้นแบบนี้ถ้าเกิดลูกค้าถามว่าลดราคาได้ไหมผมจะตอบว่ายังไงดีครับคุณลินแหมประโยคนี้จะต้องเจอแน่นอนนะคะคุณลินว่าเนี่ยถ้าถามว่าลดได้ไหมใช่ไหมคะก็จะพูดอย่าพึ่งค่ะยังไม่ได้ถามเลย
นะคะถ้าถามว่าลดได้ไหมนะคะก็จะพูดว่า bird เดือกคำ bird เดือกคำนะคะก็จะมี2คำตอบใช่ไหมคะลดได้นะคะใจดีลดได้ก็บอกว่า bird เดือก bird เดือกใช่ค่ะแต่ถ้าลดไม่ได้ก็บอก bird คำเดือกเบิร์ดคอมเดือกใช่ค่ะใส่หัวด้วยใช่ใส่หัวด้วยค่ะจะได้ภาษากายซัพพอร์ตภาษาพูดนะคะครับผมและนี่นะครับก็คืออาชีพช่างตัดผมซึ่งแน่นอนว่าฝีไม้ลายมืออย่างเดียวคงไม่พอนะครับจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในเรื่องของการสื่อสารด้วยและยิ่งในปัจจุบันครับเรื่องของภาษาเวียดนามไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับและนี่คือรายการฟังให้ได้ศัพท์เพราะการฟังคือจุดเริ่มต้นของการพูดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ